จะรู้สึกว่าแบบเวลาที่มีแบบสุขกระทบใจแล้วมันจะแบบฟูขึ้นเร็วแล้วก็เวลาทุกข์ก็จะแบบลงเร็วอะค่ะจะมีวิธีแบบว่าฝึกยังไงดีอะค่ะของน้องมันเหมือนกับภาวะที่เกิดบ่อยอมันจะหดหูนะมันจะมันจะมันจะค่อนข้างไปในทางหดหูเพราะฉะนั้นเวลาที่เจอเรื่องน่าดีใจ มันจะเหมือนปลากระดีได้น้ําคือมันมีอาการตะกลุ่มตะกรามมันรอคอยอยู่ไงรอคอยความสดชื่นรอคอยความรู้สึกสมหวังสมใจนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะจมอยู่อาการหดหูเพราะนั้นลักษณะของอาการหดหูที่มันพร้อมจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นพวกเดียวกันกับไอเครื่องกระทบที่จะทำให้เกิดความทุกข์ พอพอมันพร้อมจะหัวถูอยู่แล้วมีอะไรกระทบให้ทุกข์มันก็ยิ่งจมเข้าไปใหญ่เข้าใจพอยไหมข้าใจคของเราไม่ใช่เซนซิทีฟสุขมากแล้วก็ทุกข์มากนะแต่มันจมอยู่กับอาการหดถูเป็นปกติจมอยู่เรื่อยๆทางออกหนึ่งคือลองลองสร้างทุนให้ตัวเองเนี่ยฝึกสมาธิตามที่พี่ไกอ์อ่ะแต่อย่างเมื่อกี้เนี่ยพอพอเราฝึกฝึกไปมันเหมือนกับ มันโครงเกรงโครงเกรงอยู่ข้างในอ่ะนะมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่มันมันเหมือนกับยังมีอะไรครอบครอบเราอยู่ปิดปิดเราอยู่เราอย่างพอรู้สึกเท้ารู้สึกมืออะไรสบายขึ้นมานิดหนึ่งแต่ใจมันมันไม่ยอมสบายตามมันจะไม่เก็ตคําพูดของพี่ที่ว่าเมื่อพอร่างกายรีแลกซ์แล้วนี่จิตใจมันก็สบายตามไปด้วยคล้ายๆมันยังมีอะไรโปะอยู่เราจะรู้สึกเนี่ย นี่นพอดูลมหายใจมันก็เลยดูแบบฝืนๆ<ม>ทีนี้น้องลองกลับไปทำดูบ่อยๆไป s a u c l a w c o m แล้วก็สแลชดังตรินเนี่ยนะะที่นั่นเนี่ยมันจะมีอย่างที่พี่พูดไกลยอยู่นี่นแหละลองบ่อยๆด้วยด้วยความด้วยมุมมองอีกแบบหนึง่งคือไม่ใช่ฝืนทำตามแต่เป็นอาการค่อยๆสำรวจไล่ามาจริงๆ เท้ามือใบหน้าแล้วก็ร่างกายมันพร้อมจะหายใจไหมมันจะค่อยๆรู้สึกถึงความสดชื่นทีละนิดเพราะของเราเนี่ยมันเหมือนความหดหู่มันโปะโปะจิตมาจนเหมือนยาชามามาครอบเราจะรู้สึกบางทีมันชาชาชีวิตเป็นสิ่งมึนชานะมันมันไปไหนมาไหนเนี่ยมันรู้สึกไม่ไม่แก่ไม่หลุดออกจากอาการแบบนั้นทีนี้ถ้าหากว่ามีไอตัวการเจริญสติ แบบที่จะทําให้เข้ามารู้สึกถึงภาวะในกายในใจแล้วก็รู้สึกถึงความปลอดโปร่งตามจริงที่มันจะปรากฏเมื่อจะเดินสติแล้วนะตรงนี้มันก็จะกลายเป็นช่วงเว้นวักของความหดหู่ของอาการซึมแล้วเสร็จแล้วเวลาเราดีใจมันจะรู้สึกว่าไม่ได้ดีใจแบบตะกุ่มตะรามในขณะเดียวกันเวลาที่มีความทุกข์จะไม่รู้สึกโอ้โหเฮิร์ตเหลือเกินของเราชอบมีความรู้สึกเฮิร์ตเฮิร์ตมาก น αι, มันมันคล้ายๆว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำอยู่ตลอดเวลา<ะ>ทั้งๆท,ที่เราก็แหมเราว่าเราดีๆกับคนอื่นนะเอ,อเราก็ไม่ได้ไปอะไรกับใครมากมายแต่เนี่ยตรงเนี้ยทั้งหลายทั้งปวงนะคนทั้งโลกจะกระทำกับเราแค่ไหนมันไม่เท่ากับที่ความคดถูมันกระทำกับเราตลอดเวลา<ะ>คือเราและเราเป็นฝ่ายสมยอมด้วย ให้ความหดหู่เนี่ยมันครอบงำจิตใจของเราเข,ข้าใจอาการยินยอมไหมยอมให้มันครอบอยู่แล้วก็นึกว่าไม่รู้จะทำยังไงให้มันดีขึ้นคือคือของเราเนี่ยเราโดยความคิดเราเป็นคนที่เข้าใจนะว่าไม่มีใครมาทำให้เรามีความสุขได้เราคิดของเราอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ได้หวังพึ่งหวังจะให้ใครมาช่วย เพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ mm hmm. แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ช่วยตัวเองด้วยคือไม่รู้จะช่วยยังไง mm hmm. มันมันมองไม่ออกว่าเ้ยจะต้องไปอ่านหนังสือเหรอจะต้องไปดูหนังเหรอจะต้องไปโน่นไปนี่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นแค่การที่เราไปหาเรื่องสนุกเพื่อก่อความทุกข์แบบใหม่ๆใ,ในรูปแบบใหม่ ให้มันตามมาคือแล้วมีจุดหนึ่งในชีวิตเราคือเรารู้สึกว่าเราทำตัวไม่ถูกปฏิบัติตัวไม่ถูกไม่รู้จะเอาอยัางไงให้ใครพอใจหรือว่าตรงไหนที่มันเรียกว่าถูกต้องแล้วดีที่สุดแล้ว mm hmm. คล้ายๆว่าคนโน้นก็จะเอาอย่างงั้นคุณพ่อจะเอาอย่างงี้คุณแม่จะเอาอย่างงี้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะมันบางทีมันสับสนมันสับสนมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว แล้วไม่รู้จะทําทตัวยังไงถูกนี่พูดตรงไปตรงมามันจะได้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆหน่อยนะ uh huh. เออเสร็จแล้วอยังมาเจอเพื่อนบางทีเราก็บางทีรู้สึกบางทีก็รู้สึกกลมกลืนเหมือนเราเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งแต่บางทีมันก็รู้สึกว่าเราไม่เคยเข้ากับใครได้เลยคือข้างในจริงๆมันมันไม่มันไม่ใช่แบบที่ว่าใครจะมาเข้าใจเราหรือว่าเราจะ เราเองเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมเขาต้องนะมีเงื่อนไขอย่างนั้นมีเงื่อนไขอย่างนี้ทําไมเขาไม่คิดอย่างนั้นทําไมไม่คิดอย่างนี้มันเหมือนกับสรุปแล้วชีวิตทั้งชีวิตเนี่มันสับสน<ะ>ปฏิบัติตัวไม่ถูกไม่รู้จะเอาอย่างไงดีตรงที่ไม่รู้จะเอาอย่างไงดีเนี่ยมาเอาทางนี้แหละถูกแล้ว<ะ>ดีแล้วนะเหมาะสมที่สุดกับเราแล้ว<ะ>คือมารู้ดูก่อนเลยสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด คือภาวะที่หดถู่ซึมซึมรู้สึกเหมือนพร้อมจะซึมลงไปเมื่อไร่ที่รู้สึกซึมหายใจทีหนึง่งและบอกตัวเองว่าเนี่ยอาการซึมที่ลมหายใจนี้มันมีเท่านี้อีกลมหายใจต่อมาบอกตัวเองถามตัวเองมันเท่าเดิมไหมถ้าหากว่ามันเท่าเดิมก็ยอมรับว่าเท่าเดิมแต่ถ้าหากว่ามไม่เท่าเดิมเราก็รู้ว่าเนี่ยภาวะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาให้ดูแล้วมาปรากฏให้ดูแลว้วนะ